คนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะเบสภูมิใจเสมอกระเป๋าไปเรียนใบใหม่ของเบสจากญี่ปุ่นนั่นเองเป็นลาย My Melody ลิขสิทธิ์แท้จากซาริโอเลยนะคะตัวนี้เบสชอบมากๆเลยทุกคนคือใบเนี้ยเป็นใบที่เบสแบบเห็นแล้วแบบอยากได้มากๆเพราะว่าปกติแล้วกระเป๋าไปเรียนของเบสเนี่ยจะมีแต่แบบถุงผ้าช่วงเนี้ยไม่ค่อยได้ซื้อซาริโอนะคะหรือถ้าเป็นกระเป๋าซาริโอจริงก็จะเป็นกระเป๋าเป้ไมเมที่เบสจัดแบบจัดกระเป๋าให้ทุกคนไปดูอะเห็นปะมีอยู่ไม่กี่ใบเองของแท้ซาริโอบางทีที่ขายที่ไทยอะมันก็ไม่ถูกใจเบสสักเท่าไหร่โชคดีมากๆเลยนะคะที่เซนมาร์เก็ตเนี่ยเขาสนับสนุนคลิปของเบสนะคะโดยการแบบสนับสนุนเบสแล้วทำให้เบสเนี่ยได้กระเป๋าใบสวยนะคะจากญี่ปุ่นเลยอันนี้เนี่ยใครสนใจนะคะเดี๋ยวเบสจะทิ้งลิงก์การสั่งไว้ให้นะคะเดี๋ยวจะบอกมีคลิปที่บอกวิธีการสั่งนะก็การสั่งเนี่ยก็จะมีบวกค่าภาษีนำเข้าค่าภาษีมูลค่าเพิ่มนิดหน่อยแล้วก็บวกค่าจัดส่งนะคะแต่ก็รวมๆแล้วมันก็คุ้มค่าทุกคนใบที่เราไม่สามารถหาได้ในไทยแต่เราสามารถสั่งจากญี่ปุ่นได้แล้วก็แบบไม่ต้องบินไปซื้อเองถึงญี่ปุ่นคือมันดีมากๆเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ถ้าหากว่าใครสั่งใบเดียวเนี่ยอยากจะบอกบางทีไม่เสียภาษีด้วยนะเพราะราคามันไม่ได้แพงขนาดนั้นคืออย่างราคาใบนี้เนี่ยเดี๋ยวขอดูแท็กก่อนราคากระเป๋าใบนี้เนี่ยอยู่ที่ 4,200 เยนค่ะหรือว่าประมาณ 1,300 กว่าบาทเกือบ 1,400 บาทแพงปะไม่แพงนะเอาจริงเนี่ยถ้าสั่งนำเข้ามาเนี่ยคือไม่เสียภาษีด้วยซ้ำมั้งเพราะว่าราคาประเมินต้องดูกันราคาที่เขาประเมินด้วยนะว่าถึงหรือเปล่าถ้าประเมินไม่ถึง 1,500 คือแบบไม่เสียภาษีด้วยทุกคนคือมันดีมากๆเลยตัวนี้อ่ะแอบเสียดายที่สมัยเรียนมหาลัยเนี่ยมันไม่มีกระเป๋าแบบนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าที่ช็อปไทยอ่ะมันไม่ค่อยมีด้วยเนาะบางทีมันแบบกระเป๋าก็ไม่ถูกใจเราตัวนี้นะคะความใหญ่ใหญ่มากๆใหญ่ขนาดไหนใหญ่ขนาดใส่หนังสือเล่มใหญ่ๆได้เลยนะคะดูว่าทุกคนว่าเบสเป็นคนตัวใหญ่ไหมแล้วกระเป๋าใบนี้มันบังเบสมิดได้ค่ะคิดดูดิว่ามันใหญ่ขนาดไหนแล้วก็มันสามารถใส่ iPad Pro 12.9 ได้อย่างแน่นอนเพราะดูจากไซส์แล้วนะคะแน่นอน MacBook ก็น่าจะได้ด้วยเพราะมันใหญ่มากๆเลยนะหนังสือเล่มใหญ่ๆนะคะก็ยังไงเบสคิดว่าใส่ได้แน่นอนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเป็นลายMy Melodyมีหัวไมเมแบบนี้ถูกใจเบสมากๆเลยพร้อมกับโบตัวนี้นะคะเห็นใบนี้แล้วแน่นอนคลิปจัดกระเป๋าไปเรียนคลิปใหม่อาจจะเป็นปีหน้าประมาณต้นปีหน้านะประมาณต้นปี2022คิดว่าน่าจะได้ทำจัดกระเป๋าไปเรียนโดยใช้กระเป๋าใบนี้นะคะอาจจะเป็นกระเป๋าไปเรียนฉบับ My Melody ล้วนภาค2อะไรอย่างงี้แต่ว่าขอดูเวลาอีกทีนึงเนาะพอดีช่วงนี้เลื่อนสอบก็เลยแบบมีเวลาทำคลิปมากขึ้นนะคะดีก็ดีเลื่อนสอบก็ดีแต่ว่าก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะก็อยากสอบแล้วอ่ะทีนี้ค่ะตัวหนังของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนหนังเทียมเนาะมันก็จะแบบก็คือดูเป็นหนังนะคะดูเลอะง่ายเพราะสีมันจะแบบสีมันทำให้ดูเลอะง่ายแต่ว่าถ้าเลอะแล้วเบสคิดว่าถ้าไม่ใช่อะไรที่แบบมันเลอะที่มันเช็ดไม่ออกอ่ะเบสว่ามันก็โอเคนะสามารถทำความสะอาดได้เหมือนกันนะคะข้างหลังนี่เป็น My Melody ด้วยนะแล้วก็ข้างหน้าตรงนี้เนี่ยเขาจะมีซิป1ช่องค่ะซิป1ช่องข้างในเป็นตะข่ายนะสามารถที่จะรูดออกมาได้นะคะรูดออกมาได้ขนาดไหนรูดออกมาได้ขนาดแบบรูดออกมาได้ขนาดนี้เลยก็คือช่องนี้เนี่ยสามารถใส่ iPad ใส่อะไรได้เลยหรือใส่ของจุกจิกก็ได้นะคะแล้วเขาก็จะมีตาข่ายกันซึ่งสามารถแบ่งของออกมาออกไว้2ช่องได้อะหมายถึงว่าช่องนี้จะใส่อย่างนึงอีกช่องนี้ใส่อย่างนึงใส่เอกสารได้เนาะน่าจะโอ้ใส่ได้เลยอย่างดีเลยแหละตัวนี้นะคะใครที่กำลังมองหากระเป๋าที่จู่ๆอยู่ใบนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะเดี๋ยวเบสจะลองใส่ของข้างหน้าให้ดูนะเป็น My Melody หมดละกันอย่างเช่นกล่องดินสอ My Melody นะคะลองใส่ไปดูเบสว่าสวยพอใส่ข้างหน้าใส่ของไปแล้วสวยเลยโทรศัพท์ My Melody นะคะจริงๆมี AirPods My Melody ด้วยแต่ว่าอยู่ไหนไม่รู้ขออนุญาตนะคะขออนุญาตหรือ AirPods แป๊บนึงนะสเปรย์แอลกอฮอล์ไมเมก่อนดีกว่านี่สเปรย์แอลกอฮอล์ไมเมอันนี้หาซื้อง่ายนะคะตามร้านกิฟต์ช็อปก็มีขายเนาะสเปรย์แอลกอฮอล์ไมเมโลดี้แล้วก็แอร์พอร์ตไหนวะแอร์พอร์ตเบสนี่แอบ
อวดนี่ AirPods My Mate นะคะอันนี้ไม่ใช่ของแท้นะอันนี้ของจีนเช่นเดียวกันใครอยากได้นะคะเข้า Shopee ค้นหาจะเจอนะร้านแบบจะขึ้นมาร้านแรกๆเลยนะคะเป็น AirPods My Melody ตัวนี้นี่อ่ะพอลองจัดไปปุ๊บเนี่ยมันจะดูเป็นแบบเนี้ยทุกคนเห็นปะความใสๆของมันน่ะมันจะเห็นของข้างในของเราอ่ะและยิ่งของข้างในเราน่ารักอ่ะมันก็ยิ่งจะน่ารักเพิ่มเข้าไปอีกนะคะแต่ข้อเสียก็คือไม่แนะนำให้สะพายไปที่ชุมชนจัดๆที่คนค่าท่านที่มีมิจฉาชีพเยอะไม่ค่อยแนะนำนะเพราะเขาจะเห็นอุปกรณ์ในกระเป๋าเราหมดเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็แอบเสี่ยงเหมือนกันใครที่แบบกลัวอะไรอย่างนี้ก็อย่าเอาของนี้เข้าไว้ข้างนอกนะคะนิดนึงเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะว่าในกระเป๋า My Melody ตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงนะจุขนาดไหนเขาก็จะมีตัวปิดอยู่ตรงนี้นะปิดเปิดกระเป๋าเนี่ยจะเป็นตัวแป๊กแบบเนี้ยไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเป็นแม่เหล็กดูดนะคะเป็นกระดุมแป๊กแบบนี้เนาะข้างในทุกคนใหญ่โตอลังการค่ะมีช่องสำหรับใส่ของกระจุกกระจิกนะเนี่ยอยู่ช่องนึงหันทางนี้แล้วกันอยู่ช่องนึงนะเล็กๆตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะใส่พวกโทรศัพท์มือถือกุญแจรถอะไรพวกนี้ได้แต่ข้อเสียคือมันไม่มีซิปนะตรงนี้นะแล้วก็ข้างในก็จะมีแท็กที่เป็นแบบ serial license ตรงนี้ด้วยข้างในนะคะก็เป็นสีชมพูบุหมดเลยสวยงามมากๆเลยนะใส่พวกเอกสารนะใครที่กำลังอยู่ในวัยเรียนก็พวกนักศึกษาอะไรเงี้ยกำลังดีนะคะถ้าเป็นน้องมัธยมเนี่ยจะใช้ไปเรียนพิเศษได้แต่ว่าใช้ไปโรงเรียนยังไม่ได้เนาะแบบนักศึกษาอะไรพวกนี้ก็เหมาะเหมือนกันนะคะที่จะใช้ใบนี้นะแต่เดี๋ยวนี้แบรู้สึกว่าทุกคนเหมือนจะมี iPad กันหมดแล้วอาจจะไม่ค่อยพึ่งกระเป๋าใบใหญ่ๆอะไรแบบนี้เนาะแต่ตัวเบรเองเนี่ยถึงแม้ว่าเบรจะใช้ iPad เรียนเหมือนกันแต่เบรก็รู้สึกว่าก็ยังอยากใช้กระเป๋าอะไรแบบเนี้ยเพื่อสมมติว่าต้องไปเรียนเนี่ยของมันก็จะเยอะนะนอกจากพวกของจำเป็นแล้วมันยังจะมีพวกแบบอื่นๆอีกอะเช่นกระบอกน้ำที่เราจะต้องพกไปเรียนด้วยใช่ป่ะเป็นกระบอกน้ำหรือว่าเป็นพวก power bank อ่ะที่ต้องพกไปเผื่อว่า iPad แบตหมดระหว่างวันขนมกระจุกกระจิกอะไรอีกใช่ป่ะคือใบขนาดเนี้ยกำลังดีนะคะสำหรับไปเรียนใน1วันแล้วก็อ่ะข้างๆเขาไม่รูให้ด้วยนะตรงนี้รูไม่แน่ใจว่าไว้ทำอะไรแต่ถ้าหากว่าเบสคาดเดานะสันนิษฐานเดาเอาก็คือคิดว่ารูตรงนี้เนี่ยน่าจะเอาไว้ใส่สายสะพายเอาไว้สามารถที่จะสะพายได้อีกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ใบมันก็ใหญ่เกินไปที่จะสะพายแบบสบายสะพายแบบคอสบอดี้หรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะใครที่สนใจกระเป๋าแบบนี้นะคะในไทยไม่เคยเห็นนะแต่ว่าไม่รู้ว่าช็อปสาขาอื่นเนี่ยมีหรือเปล่าแต่ช็อปแถวบ้านเบสเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่มีเลยนะคะก็ไปดูได้ถ้าไทยมีก็สั่งทางไทยก็ได้ซื้อที่ไทยก็ไม่ต้องรอของแต่ถ้าไทยไม่มีนะคะก็ไปดูได้ที่เว็บซาริโอของญี่ปุ่นเลยค่ะเว็บไซต์ official ของเขาเลยแล้วก็สั่งผ่านทางเว็บไซต์เซ็นมาร์เก็ตได้นะคะเบสที่เดี๋ยวเบสจะทิ้งลิงก์วิธีการสั่งอะไรพวกนี้ให้ข้างใต้คลิปละกันนะไปดูได้เนาะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเบสขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากๆเลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดูว่าเบสเนี่ยจะมารีวิวอะไรอีกค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย